สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกนะฮะอยู่ตรงน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกนะครับเป็นของชุมชนชาวราชธานีอโศกนะก็จะมีศาลารับรองนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็เป็นน้ำตกนะฮะเป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นเอานะครับน้ำตกที่สร้างขึ้นมานะฮะก็เป็นที่ให้สำหรับเด็กๆเล่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่อันตรายนะครับเพราะว่าหินที่ใช้ปูเป็นหินเหรอหินกลมๆนะฮะเป็นหินประเภทนี้นะครับไม่มีคมนะครับที่ตรงนี้นะฮะที่เห็นนี่นะครับก็เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะโอ้ไอเดียดีมากเลยนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าแล้วก็คนในชุมชนชาวโศกนะครับผมนี่ก็กำลังจะไปตลาดร้านพิสูจน์จิตอาสาก็เป็นภายในนะครับจัดแนวนี้แน่ไว้หนาให้เขาจัดเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็เรือเรือสวยงามมากนะครับเรือถ้าชอบถ่ายรูปนี่เพียบนะครับที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับเพื่อฟ้าดินเป็นเรือนะครับมีรูปของท่านโพธิลักษณ์นะครับนี่นะฮะโพธิลักษณ์นะฮะท่านโพธิลักษณ์ตอนนี้ก็เหมือนล้อเลียนนะฮะนี่เป็นแผนที่รูปประเทศไทยนะครับมีเขียนไว้กำกับนะครับกุลสตรีสีพงไพรเป็นแล็บนะฮะโดนัลด์ดักนะครับเป็นเสือแต่ว่าเขียนไว้ว่าชมรมนักกินเจนะครับนักเรียนมันก็เป็นวาจาบัณฑิตฉลาดประชานิยมลูกควายนะครับเหมือนกันล้อเลียนนะครับนี่ก็เป็นป้ายสมณะโพธิลักษณ์สร้างคนจน